บายดีเวียงจันทน์มื้อนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านหน้าไห่เมืองหาดไสฟองนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ข้าพเจ้ามาตามหาฮักแท้แต่ฮักแท้นั้นหน้าตาจะเป็นแนวใดและข้าพเจ้าจะพบฮักแท้นั้นหรือบ่เฮาไปลุ้นนํากันนี่แม่นรถแทรคเตอร์คูบูต้าที่เฮาตามหาแต่ว่าจะเป็นฮักแท้ของข้าพเจ้าหรือบ่เฮาไปลองขับกันดีกว่าด้วยเครื่องจักร50แห่งมาแห่งทนประหยัดน้ำมันแห่งดีบ่มีตกเฮ็ดเวียกหลายๆขึ้นและรถยังมีน้ำหนักที่เหมาะสมทั้งเวียกให้และเวียกนาใส่ได้หลายแบบอีหลีนอกนั้นยังมีระบบเกียร์เปลี่ยนทิศทางที่ช่วยคล่องตัวด้วยระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังโดยบ่ต้องหยุดรถข้าพเจ้าว่าพบภาพแท้แล้วแต่เบิ่งคือสิมีอีหยังที่น่าสนใจกว่านี้อีกหั่นเด้ข้าพเจ้าเห็นแล้วเครื่องอัดเฟืองคูโวต้า HB135เอาไปลองใช้กันดีกว่าเครื่องอัดเฟือง HB135 สำหรับแทรคเตอร์คูโวต้ารุ่น 24-50 แห่งมาตอบสนองการอัดเฟืองอย่างมืออาชีพน้ำหนักเบาเพียง980กิโลจึงเฮ็ดเวียกในพื้นที่ที่หลากหลายลดปัญหาในการติดลมนอกจากนี้ยังสามารถปรับขนาดความยาวของก้อนเฟืองได้สูงสุด 1.2 เมตรเฮ็ดให้ได้น้ำหนักก้อนเฟืองที่หลายขึ้นช่วยลดเวลาในการเฮ็ดเวียกเครื่องอัดเฟืองคูโวต้า HD135 อัดเฟืองได้ต่อเนื่องก่อนเฟืองแน่นซื่องามลดการสูญเสียของเฟืองเข้าเคลื่อนย้ายได้สะดวกเป็นเฟืองที่เหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มแทรคเตอร์คูโวต้า L5018SP สุดยอดมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายและคอยยังเห็นเครื่องปลูกมันต้นอยู่นั่นอีกเอาไปลองกันดีกว่าเครื่องปลูกมันต้นคูโวต้ารุ่น CP100 และ CP100F ช่วยลดเวลาในการปลูกโดยรวมเอา3ขั้นตอนในการปลูกได้แก่ยกร่องพร้อมใส่ปุ๋ยห้องพื้นตัดถอนพันธุ์และปลูกเข้าน้ำกันตัดถอนมันต้นในต่อเนื่องและสม่ำเสมอเฮ็ดให้ถอนพันธุ์ตั้งสื่อและกำหนดระยะห่างระหว่างต้นได้ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานใส่คนปลูกเพียง2คนคือคนขับและคนปลูกเท่านั้นไฮเทคสุดๆใส่รถปลูกมันต้นบ่ต้องใส่แรงงานคนหลายจบไปแล้วเนาะสำหรับภารกิจตามหาฮักแท้ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็พบฮักแท้แล้วนั่นก็คือแทรคเตอร์คูโวต้า L5018SP คันนี้นี่เองที่เป็นฮักแท้สำหรับเวียกไห่เวียกนาฝากไว้กันแล้วกันคิดถึงแทรคเตอร์คิดถึงคูโวต้าเท่านั้นโดยเฉพาะเครื่องจักร50แห่งมาที่แห้งทนประหยัดน้ำมันและยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลายบ่ว่าจะเป็นเครื่องอัดเฟืองคูโวต้ารุ่น HB135 หรือเครื่องปลูกมันต้นรุ่น CP100F เอิ้นได้ว่าซื้อคันเดียวคุ้มแน่นอนสุดท้ายนี้ใครสนใจสินค้าคูโวต้าสามารถติดต่อได้ที่ฮั่นตัวแทนจำหน่ายไก่บ้านทานและสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คูโวต้าลาวครับ